โอ้โหกิมจิโจโฉเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะยังไงครับโอ้ใส่พริกลงไปอีกเป็นสองคนดูอร่อยซูซูดใหญ่เลยซูดใหญ่เลยซูดเหมือนแบบว่ากลัวทีมงานจะแย่งหลักฐานค่าหนังค่าเขาเลยอะไรแอบถ่ายคลิปไม่เรียกด้วยเดี๋ยวนี้อะไรไม่ได้แอบถ่ายคลิปแอบถ่ายคลิปเนี่ยมีไฟมีกล้องมันได้แอบถ่ายคลิปเขากินทาโร่ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอยู่ไม่น่ากินจังสปาเกตตี้ป่ะเนี่ยเส้นมันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะใช่เหรออันนี้รสก็ยำกุ้งน้ำข้นนะคะที่กินอยู่แล้วเขาก็มีอีกรสคือรสเอ็นเตอร์โฟมากไปถูกจังหวะมากอะไรดีมากเก่งมากที่เอาแปลนเดียวเพราะว่าอะไรอันนี้แต่สองสายเฮ้ยเหมือนโดนป้นอ่ะตอนนี้เราก็ต้มอยู่นะต้มสวยเอ้ยทำไมเอาไปอย่างเงี้ยอะไรเขาเรียกว่าหารแคลอรี่หารอะไรหารแคลอรี่280แคลกิน3ซองก็ได้ค่ะซองเนี้ยนะเราต้มยำ170เองรสเย็นตาโฟ180ตู้เหมือนกลัวว่าจะแยกในชามอะไรไปต้มกันไม่เป็นไรเรายังมีอยู่ของเราเราจะกินของเราให้หมดแล้วเราจะไม่แบ่งใครอร่อยดีเส้นหยุกอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบสูตรไทยๆต้นตำรับดั้งเดิมไทยๆใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เกาหลีเงี้ยราเมงเขาจะกินคู่กับกิมจิเนาะทำไมบ้านเราไม่มีแบบกินคู่กับกิมจิบ้างวะบอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนทำไมกินหมดเลยจังอะโอ้มันดีมากเลยอ่ะแซ่บเลยอ่ะทุกคนกินแล้วแบบนึกถึงแบบพวกแบบที่เกาหลีใช่ปะเกาหลีเขาก็จะแบบมีแบบรัมยอนรัมยอนกินกับอะไรคะกิมจิกิมจิเราทำบ้างไหมจริงๆเราก็อยากมีเครื่องเคียงบ้างเนาะเราทำบ้างไหมล่ะทำค่ะเพราะว่าเราเตรียมของมาแล้ว ไม่งั้นจะมีคลิปนี้ได้ยังไงทุกคนคิดว่าการที่จุดเตาแก๊สเมื่อกี้นี้แล้วก็ไฟเดือดปุ๊บๆนั่นคือภาพที่ไม่ได้ตั้งใจถ่ายหรอไม่ค่ะเรามีคอนเทนต์แล้วค่ะวันนี้เราอ่ะอยากจะฟิวชั่นวัฒนธรรมเกาหลีกับวัฒนธรรมไทยให้มันเข้ากันนั่นก็คือกิมจิรสต้มยำกุ้งโดยที่เราจะทำในแบบไทยๆไงเราทำแบบไทยนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นไห่ที่เราไปซื้อมานะคะกิมจิเนี่ยถ้าไปเดินซื้อกี่นาที1 10นาทีสูงสุดอ่ะรวมขับรถให้ด้วย1ชั่วโมงเลยค่ะแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยก็24ชั่วโมงอย่างต่ำเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะอยู่กันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนตบมือค่ะเราจะอยู่กัน24ชั่วโมงไงดีเราไม่ได้ทำงานแล้วกันอะไรก็จริงจังมากนะคะถึงขั้นตอนกับการแบบสร้างสตูดิโอเป็นครัวโอ้โหเราจริงจังมากเลยเราจะทำแบบรายการอาหารตอนนี้ก็คือทุ่มหนึ่งนะคะเรากำลังจะเริ่มทำกิมจิกันนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กินจริงๆกี่โมงนะคะทุกคนหั่นผักกาดขาวค่ะผักขากลางแค่ครึ่งเดียวนะคะเราก็จะฉีกอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบอ้าวค่ะเห็นป่ะมันคือมันยังมีความแบบใบๆอยู่แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปในน้ำ3ลิตรต่อเกลือ5ช้อนต่อผักกาดขาว1หัวเราก็เลยต้องใช้น้ำเปล่า6ลิตรนะคะเกลือกี่ช้อนคะ40ใส่ไป1 2อุ๊ยขอโทษค่ะ3 4อุ๊ยโอ๊ย8แล้วนะ8 9 10โอเคโอเคครึ่งขวดครับครึ่งขวดนะค
็คนมันจะละลุยไหมมันจะละลุยเราก็จะแช่ผักลงไปนะคะก่อนที่จะทำกิมจิเพราะว่าเห็นป้าวันตอนนี้ผักมันยังกรอบกรอบอยู่ถ้าเราอ่ะไม่แช่ปุ๊บน้องก็จะหักใบหักบอกก่อนเลยนะว่ายังไม่เคยทำเลยไม่รู้ว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะแช่ผักกับขาวเสร็จแล้วนะคะไงต่อครับทิ้งไว้4ชั่วโมงฮะตอนนี้1ทุ่มแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ได้หั่นผักอะไรกันเลยกว่าเราจะหั่นผักเสร็จเดี๋ยวก็4ชั่วโมงพอดี4ชั่วโมงพอดีอุปกรณ์วันนี้ดูสุขภาพดีมากเลยค่ะครับจริงเราบอกเลยนะคะว่าเราไม่เคยทำอาหารที่ผักเยอะขนาดนี้ทำไมเวลาเห็นผักแล้วหน้าแย่หน้าไม่มีความสุขเหมือนเวลาย่างหมูย่างเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโดนบังคับทำปะเนี่ยไม่อยากทำเองอยากทำเองแต่แบบดูแบบมันไม่เห็นแล้วมันรู้สึกแบบไม่อยากจับอ่ะแต่ถ้าพอเจอปลาปุ๊บวิ่งเข้าหาเราจะหั่นต้นหอมก่อนนะคะประมาณนี้เป้านะใช่แหละใช่ป่ะในกิมจิเขากินกันประมาณนี้ป่ะน่าจะใช่ใช่แหละโอเคประมาณนี้ใส่ลงไปในพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนหั่นหัวออกก่อนเลยใส่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยครับแล้วก็จะสนุกดีอะนะแต่สิ่งที่ไม่สนุกที่สุดคือตอนเตรียมของแล้วก็ตอนเก็บของเอาเป็นว่าโมขี้เกียจหั่นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอตอนที่โมเสกให้ทุกอย่างมันหั่นเสร็จหมดแล้วโอเคก็เราหั่นเสร็จหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราทำนานขนาดนี้แล้วทาโร่เส้นปลาที่เรากินไปเมื่อกี้เนี้ย1ซองอ่ะก็ยังอยู่ท้องอยู่เลยนะคะทุกคนเฮ้ยว่าเป็นเล่นว่าไม่ได้เทน้ำลงไปนะคะครับปั่นต้องชิมแต่ว่ารสกินปากซะหน่อยของหมักของดองนะคะเขาก็จะส่วนมากเขาจะใช้ข้าวอย่างทับแดบเนี่ยก็จะมีข้าวเป็นส่วนผสมที่จะทำให้เหมือนผักเนี่ยมีความแบบเปรี้ยวก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปค่ะอย่าถามว่าเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเป็นไงล่ะโอเคกวนแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มผสมแล้วนะคะเราจะทำการใส่ตัวที่เราปั่นลงไปนะคะลงไปสังเกตป่ะคนเกาหลีกินกิมจิแล้วแบบผิวดีมากเพราะว่ากินผักเยอะมากใส่ลงไปเลยโอ้เราจะใส่ผงของตัวทาโร่ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นลงไปด้วยนะคะรอบนี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะทำการกวนเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยว่ะกวนนะคะโอ้ยแซ่บตาว่ะตาจริงมันไม่เหมือนพริกแกงบ้านเราเลยเนาะเพราะว่าต้องใส่พริกญี่ปุ่นอีกโอ้โหกิมจิโนโฉะเลยได้เลยอย่าพูดว่าได้อยู่ดิต้องบอกว่าได้นี่เราคนเครื่องหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ผักที่น่ารักลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็ฮิวแมนคนเฮ้ยมันเหมือนสลามจริงๆนะเนี่ยเท็กเจอร์ให้ดูดิไปกันไหนใจไปได้ประมาณนี้นะคะก็ต้องรออีกประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้ผักกัดขาวของเรามันเปื่อยโอเครอปิดกล้องหน่อยเมื่อกี้ต้องใส่น้ำตาลลงไปด้วยในซอสหมักเพราะว่าน้ำตาลจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นสูตรออริจินอลเขาจะใช้น้ำตาลแดงน้ำตาลแสดงที่บ้านเราไม่มีเราก็ใส่น้ำตาลทรายปกติลงไป
คนไปตัวกิมจิก็จะแบบเปรี้ยวเร็วขึ้นเราหมักเสร็จแล้วนะคะครับพอหมักเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อครับก็ผักกาดขาวของเราน้องนุ่มแบบนี้เลยเปื่อยแบบนี้เลยน้องเปื่อยเราก็นำผักไปล้างน้ำก่อนรอบหนึ่งเพื่อนำแบบน้ำเกลือต่างๆออกไม่งั้นผักคือจะเค็มปี๋นะคะทาทีละชั้นทาทีละชั้นนะคะทีละใบให้ชุ่มๆกิมจิเลยของเรานะคะใส่ลงไปในไหปลาค่ะไล่คาถาด้วยไล่คาถาด้วยเดี๋ยววิญญาณออกเสกคาถาพามาหานะลูกแม่นะต้องมาเสิร์ฟน่าจะประมาณนี้แล้วเราก็เพิ่มความแซ่บลงไปนะคะปิดท้ายนี่คือเทคนิคที่เกาหลีเขาก็ไม่ทำนะคะคือการโอ้โหเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะยังไงครับใส่พริกลงไปอีกมันดูน่ารักจังเลยวะเนี่ยแบบนี้แร็ปค่ะไม่ใช่วันนี้โมจะมาหมักตัวแล้วแร็ปใส่นะคะปิดให้มิดชิดนะคะกักเก็บวิญญาณกิมจิเอาไว้ในนี้อย่าให้รอดไปใช่หอยคำแก้วมันเป็นโวนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะโมจะวางไว้ด้านนอกนะคะ24ชั่วโมงเรามาเจอกันก็เที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นี่หว่าโอ้ย 24ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยเพิ่งประมาณ20ชั่วโมงเองค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอ่ะหิวแล้วต้มก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาไว้แล้วเพื่อที่จะรอกินคู่กับกิมจิรสต้มยำกุ้งน้ำข้นในไหปลานะคะเปิดนะคะกลิ่นเป็นกิมจิเลยโหนี่ก็คือเป็นพริกโหเฮ้ยน่าทำเหมือนกิมจิป่ะเหมือนทุกคนครับถ้าตอนนี้เปรียบสีกับกลิ่นได้แต่รสชาติไม่รู้ต้องลองมาหั่นดูก่อนนะคะเขียงหุ้ยมันเปื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเปื่อยเปื่อยค่ะแต่ว่าก้านอ่ะจะยังขาวๆอยู่เฮ้ยผักมันยังดิบอยู่เลยอ่ะผักมันยังดิบอยู่เลยอ่ะสงสัยต้องทำนานเพิ่มต้องแบบต้องใช้เวลาประมาณ2วันส่วนใบมึงว่าส่วนใบอ่ะกินได้ส่วนใบกินได้ส่วนก้านน่าจะยังหุ้ยดูดิเออได้แล้วเนี่ยได้เฮ้ยลองชิมดูนะมันใส่ขิงเยอะมากเลยทำไมทำได้เผ็ดเผ็ดแต่ว่าเราได้รสชาติถึงความต้นตำรับมากเลยต้นตำรับแห่งความแบบต้มยำกุ้งมากรสชาติไม่เคยเหมือนที่อื่นทุกคนสังเกตลองดูคือของเรามันจะสีส้มนิดๆใช่มันจะส้มกว่าปกตินิดหน่อยใช่แล้วก็ผลสรุปนะคะก็คือว่า24ชั่วโมงนะคะกินกิมจิได้แต่กินได้ส่วนใบส่วนที่เป็นก้านน่าจะต้องใส่เข้าไปในไหปลาต่อแล้วก็บ่มต่อทุกคนตบมือค่ะเย้ในที่สุดเราก็ทำกิมจิครั้งแรกและเราจะบอกเลยว่านี่คือครั้งสุดท้ายแน่นอนเฉียบขาดมากแล้วก็ใส่เข้ามาในหม้อดินเฮ้ยน่ารักมากเนี่ยอันนี้ก็ใส่ลงไปในรสเย็นตาโฟหม้อไฟด้วยเฮ้ยเอาตรงๆดูน่ากินเออดูน่ากินขึ้นมาเลยเราจะลองกินดูขอชิมเส้นเพียวๆก่อนอันนี้รสเย็นตาโฟหม้อไฟกินเป็นราเมงเลยครับยังไงมันเป็นเย็นตาโฟที่มีความแบบแซ่บๆเผ็ดๆแล้วก็เปรี้ยวๆนิดๆเฮ้ยจะว่าไปนี่คือเข้ากับกิมจิเราเหมือนกันนะเฮ้ยว่าไปหรือว่าเราหรือว่าเราโทรไปขายสูตรกระทาโร่เลยไหมให้ซื้อสูตรเราเข้ากันอยู่เย็นตาโฟกิมจิก็โอเคอยู่ต้มยำรสต้มยำรสต้มยำรสเดิมอันนี้โมชอบรสนี้ว่ะอ
เขาชอบฮะเราชอบอะไรวะเราชอบ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 ทาโร่เส้นปลาอ้าวว้าวต้มอันนี้คือต้มก่อนเปิดหม้อไห่ปลาเมื่อกี้อ่ะเส้นยังไม่อืดเลยทุกคนดูยังมีความขรุขระแล้วคือบอกเลยนะว่ารสชาติเข้มข้นรสชาติแซ่บจริงรีวิวนะความแซ่บไม่ต่างกันเลยคือสูสีกันเลยและจะบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นปลาใช่ป่ะแล้วเราก็แค่เติมผักนิดหน่อยเติมกิมจิก็ได้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็กูเตนฟรีด้วยกูเตนฟรีด้วยใช่อย่างน้อยก็วันนี้ถ้ากิมจิอาจจะไม่ดีแต่หน้าตาเรายังดีเหมือนเดิมจริงสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทาโร่เส้นปลานะคะจะบอกเลยว่าแค่เส้นกับน้ำซุปก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องมีกิมจิก็ได้นะคะและง่ายกว่าการต้มนะคะก็คือแค่เข้าไมโครเวฟกริ้งเดียวก็ได้แล้วเหมาะกับการซื้อตุนไว้ช่วงนี้มากเลยนะคะกินที่บ้านนะคะไปอุดหนุนกันนะคะมี2รสชาติค่ะรสชาติเย็นตาโฟหม้อไฟและรสชาติต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะส่วนกิมจิรสต้มยำกุ้งบอกเลยว่าไม่ต้องไปหาทำเพราะไอ้คำแก้วมันเป็นงูสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยถือไม่เป็นไรมาช่วยไม่เอาไม่พี่ถืออันเดียวพอไม่พี่ถืออันนี้ไม่มา